สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเรื่อง Artifact Artifacts นะครับ1ตัวละครสามารถใส่ Artifact ได้ทั้งหมด5ชิ้นครับ1 2 3 4 5ดังนั้นเราไปดู Artifact กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับกดเข้าไปดูที่ส่วนของ Artifact นะครับนี่คุณจะพบว่า artifact จะมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายเซตด้วยนะเดี๋ยวผมดูตรงนี้ดีกว่าดูแบบนี้จะถนัดกว่านะครับนี่นะนะครับเริ่มต้นนะครับ artifact เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้นะดอกไม้นะครับขนนกนาฬิกาทรายถ้วยแล้วก็เหมือนเป็นหมวกนะครับประเภทหมวกมีทั้งหมด5ชิ้นแต่ artifact แต่ละ artifact เนี่ยมันจะมีเซตของมันคือเซต2กับเซต4นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะประกอบเซต artifact เพื่อเอาโบนัสเนี่ยคุณอาจจะเลือกเป็น2แล้วก็2แล้วก็1ที่ไม่เข้าพวกนะครับหรือ4ที่เข้าพวกกันแล้วก็1ที่ไม่เข้าพวกแบบไหนก็ได้และ artifact เนี่ยต่อให้เป็นเซตเดียวกันนะครับแต่ออปชันก็ไม่เหมือนกันออปชันก็คือสีเทาๆตัวนี้ที่ผมวงตรงนี้นะเนี่ยที่เมาส์หมุนๆอย่างเช่นนะครับตัวเนี้ย Avenger Banana เป็นเซต Avenger นะครับตัวเนี้ยสีฟ้าเนี่ย3ดาวให้ความชำนาญธาตุบวก11ตัวนี้ให้พลังโจมตีบวก8นะครับไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวเนี้ย Towering Doctor เป็นเซต Towering Doctorใบนี้โจมตีบวก 1.6% พอมาใบนี้โจมตีบวก5ใบนี้ไม่มีอะไรเลยนะไอ้นี่ใบนี้เป็นพลังป้องกันไอ้ใบนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสริมนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูอีกทีคือมันไม่ใช่ว่าดูแล้วใช้อะไรก็ได้นะครับมันก็ต้องเลือกแต่ว่าถ้าเกิดว่าในตอนที่คุณ เล่นใหม่ๆอ่ะนะครับมันไม่จำเป็นต้องมีดีๆใช้ก็ได้คือ2ดาวนะครับ2ดาวก็เหลือ2ดาวก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องเลือกต่อไปจะเป็นวิธีการตีบวก artifact นะครับตีบวก artifact ได้อะไรบ้างสมมติว่าผมจะตีบวกอันนี้นะครับผมก็ใช้คำว่าเสริมพลังเสริมพลังเนี่ยเวลาเสริมไปแล้วมันจะมีให้เลือกว่าเลือกเอาวัสดุอะไรนะครับพื้นฐานเลยเนี่ยของ1ดาวอ่ะเราได้เยอะนะครับผมก็เลือกอัตโนมัติเลยให้มันมาใส่ผมไม่เสียดายอยู่แล้วนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคคุณใช้6ชิ้นจะได้มา1เลเวลนะได้ EP 2,500 กดเสริมพลังนะครับเห็นไหมว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเอาต่อนะครับได้มาอีก1เลเวลพลังโจมตีก็มากขึ้นอีกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าวัสดุดาวหมดจริงๆเรามีบางอย่างนะครับก็เช่น2ดาวบวก0ได้ P 840ใช่ไหมครับแต่ถ้าเอา2ดาวบวก4ได้ P 6,900ดังนั้นของที่เราบังเอิญตีบวกไว้เนี่ยอนาคตถ้าไม่ใช้มันก็สามารถเอามาเสริมพลังได้เช่นกันครับอย่างตัวละครตัวนี้นะครับตัวเป็นตัวละครตัวดำเนินเรื่องหลักของผมผมให้ใส่เบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็จะมีชิ้นนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่รู้ให้ใส่อะไรนะครับก็เลยใส่ Towering Doctor แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือตัวละครตัวนี้พอ Artifact มานะครับเห็นไหมว่ามันจะมีโบนัสเซตบอกเลยว่าAvenger ตัวนี้ผมให้ใส่ Avenger 4ชิ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมมันจะมีดอกไม้นะครับเป็น Avenger Flower อันนี้ขนนกก็เป็น Avenger นาฬิกาทรายก็เป็น Avenger ถ้วยอันนี้เป็นถ้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเอามาใส่เป็นถ้วย Berserker ส่วนหมวกก็เป็น Avenger เซต Avenger จะเป็นอะไรที่
ดูแล้วมันเหมาะกับการดำเนินชีวิตในช่วงแรกเพราะว่ามันเพิ่มพลังชีวิต 1,000 ถือว่าเยอะเยอะมากนะครับ 1,000 แล้วก็เปิดหีบได้ฟื้นฟูพลังชีวิต 30% ด้วยเหมาะกับแอดเวนเจอร์จริงๆเพราะว่าคุณเดินไปเดี๋ยวคุณก็เปิดหีบเดี๋ยวคุณก็เปิดหีบนะครับประมาณนี้ครับเรื่องอาร์ติแฟกต์นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ